เวลา 13:38 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์พิณสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558เป็นวันที่3โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,872 คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในการปฏิบัติกิจการงานใดก็ตามหากต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ยากจะแก้ไขก็อาจทำให้คนเราบังเกิดความท้อถอยเหนื่อยหน่ายจนไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้เมื่อจะกระทำการใดบัณฑิตจึงต้องมีความตั้งใจจริงคือมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่างๆจนสำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แท้บุคคลผู้มีความตั้งใจจริงไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆย่อมไม่ท้อถอยถอยหลังหากจะภาคเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไขอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกิจการงานที่ทำนั้นสำเร็จลุล่วงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจะได้สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงมีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าและสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญวัฒนายิ่งขึ้นได้โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสเพิ่มเติมว่าการที่คนเรามาเกิดมาในโลกนี้เป็นการที่จะว่าเป็นประโยชน์ก็ได้หรือว่าเป็นโทษก็ได้เพราะว่าบนโลกใบนี้มีทั้งความดีมีทั้งความชั่วมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วแต่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษามามากมายอย่างน้อยก็4ปีก็คงพอจะรู้แนวว่าจะทำอย่างไรเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้แนะนำบัณฑิตว่าแม้แต่ในตัวของเราเองเราก็มีทั้งความดีและความชั่วในตัวของเราเองอันนี้ไม่ได้ว่าใครอันนี้เป็นการเตือนให้ไปคิดให้มากเลยอย่างตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ารู้ตัวว่าข้าพเจ้าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนเมื่อทราบว่าดีตรงไหนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านสอนไว้ว่าให้ใช้แต่ส่วนที่ดีให้ส่งเสริมทักษะในส่วนที่ดีและให้เหยียบย่ำส่วนที่ชั่วไม่ให้โผล่ขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้แล้วคนเราในตัวเราเองความชั่วก็จะลดน้อยลงกิเลสตัณหาก็จะลดน้อยลงถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นนิพพานหรือพระอรหันต์แต่อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีข้าพเจ้าก็นึกว่าอันนี้เป็นอันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนควรจะไปฝึกฝน